สวัสดีครับเพื่อนๆผมพันุพงศ์คนริมโขงนะครับเช้าวันนี้นะครับ6โมงเช้าอากาศเย็นครับผมเย็นเย็นสบายนะครับก็พามาเดินออกกำลังกายครับชมพระอาทิตย์ขึ้นนะครับอันนี้บรรยากาศริมเขื่อนนะครับอันนี้เป็นข้างหน้านะครับเดี๋ยวเดินกันต่อเลยครับผมเดินมาเรื่อยๆนะครับหยุดไปดูพระอาทิตย์ตรงนี้นะครับ ตอนนี้เมฆยังเยอะนะครับยังบดบังแสงอาทิตย์อยู่อากาศก็เลยเย็นนะครับก็อีกสักหน่อยก็คงโผล่ได้เต็มที่นะครับได้ยินเสียงเทศจากฝั่งลาวด้วยตรงข้ามก็น่าจะเป็นวัดนะครับเดี๋ยวเดินกันต่อเลยครับผมเดินผ่านดงกฐินนี่ก็ต้องจอดแล้วครับกฐินแย่ๆเลยเดินมาเดินมามาจุดที่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่นะครับที่สูบน้ำโขงขึ้นไปใช้นะครับของหมู่บ้านนะครับผมใส่นานะครับตอนนี้ก็มีการทำนานะครับนาปรังแสงแดดออกแล้วครับร่างกายอบอุ่นแล้วครับตอนนี้เดินมาไกลด้วยเริ่มรู้สึกอบอุ่นแล้วครับเดินออกกำลังกายทุกวันสุขภาพดีครับผมตอนเช้ามีลมหน่อยๆนะครับถ้าลมเยอะนี่ไม่ไหวครับหนาวถ้าได้มายืนดูจริงๆเนี่ยสภาพริมแม่น้ำโขงยามเช้าเนี่ยเราก็จะเห็นผู้คนออกเดินทางโดยขับเรือนะครับเพื่อจะข้ามไปเกาะตรงที่เราเห็นนั่นแหละครับอันนี้เป็นหาดแห่นะเป็นเกาะไม่ใช่ประเทศลาวนะครับที่เรามองเห็นนะครับเป็นเกาะกลางลำแม่น้ำโขงนะครับฝั่งลาวก็จะอยู่นู่นไปอีกครับที่มือผมชี้ไปข้ามนู่นไปอีกนะครับก็จะมีแม่น้ำกว้างกว่าที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับมองเห็นไกลริ้วๆนะคือประเทศลาวครับผมบรรยากาศดีครับสดชื่นแจ่มใสครับยามเช้าครับผมแสงแดดครับดูเรือวิ่งผ่านมาครับที่มองไกลๆนั่นก็คือเรือนะครับได้ยินเสียงไหมครับชาวบ้านเขาไปทำสวนครับพืชผักที่ปลูกตรงกลางหาดแห่เนี่ยจะขึ้นง่ายโตไวนะครับชาวบ้านก็เลยจำเป็นต้องไปทำที่โน่นธรรมดาที่ริมฝั่งเราก็มีพื้นที่ที่นาที่ดินเยอะแยะแต่ว่าเขาก็ยังไปทำที่โน่นกันครับแสดงว่าผลผลิตมันให้ได้เยอะครับถึงแม้จะลำบากแล้วก็เหนื่อยหน่อยในการขนขึ้นขนลงฝั่งนะครับครับตรงนี้ก็คือบันไดลงไปหาน้ำนะครับแสงแดดขึ้นเต็มที่แล้วครับลอดเมฆออกมาแล้วอุ่นนะครับผมตอนนี้แต่ผมเป็นหวัดครับถ้าดูดีๆเนี่ยนกนางแอ่นเนี่ยบินเต็มผิวน้ำโขงนะครับ
เขาวิ่งจับปลาเล็กปลาน้อยครับเขาบินจับปลาเล็กปลาน้อยทำมาหากินครับสวยครับสวยมากเลยคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวมีอะไรดีๆมาลงใหม่ครับผมสวัสดีครับ